วกันหรือยังครับกับช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยเตรียมตัวหารถสวยๆท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันสักคันนะครับที่ Benz NK พร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีกับสเปเชียลแคมเปญ Benz NK Amazing Sale 2021ยกทัพขบวนรถ Benz ล็อตใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันมาให้เลือกอย่างจุใจพร้อมส่วนลดจัดหนักจัดเต็มสูงสุดกว่า 300,000 บาทแคมเปญพิเศษดีๆส่งท้ายปีแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถของเราที่ Benz NK นะครับที่มีมากกว่า200คันนะครับสามารถรับชมได้ที่ www.benznk.com กันได้เลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz GLE 500e AMG Sport Package นะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีดำนะครับ Obsidian Black นะครับปี2016นะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียง 2,490,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดกันต่อครับสำหรับ GLE 500e คันนี้นะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ของตัวรถนะครับมาจากการดีไซน์ของรุ่นเดิมคือรุ่น ML นะครับแต่รุ่นนี้นะครับจะตอบโจทย์มากขึ้นในเรื่องของการดีไซน์นะครับเพราะว่าตัวรถจะมีการดีไซน์มีความใหญ่ที่มากขึ้นนะครับพร้อมกับออปชันของตัวรถนะครับที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับไฟหน้า Intelligent Light System นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับที่สามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับพร้อมกับปรับไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับที่สำคัญคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันเลยนะครับดูเท่ดูหรูมากๆนะครับแล้วสำหรับด้านข้างนะครับมาพร้อมด้วยล้อ AMG นะครับขนาดถึง20นิ้วเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับยางใหม่ปี24เส้นเลยนะครับสำหรับการดีไซน์ของ GLE นะครับต้องบอกว่าคันนี้กว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็มาเสริมด้วยด้านข้างตัวนี้นะเป็นบันไดแบบสปอร์ตนะครับหรือ Side Landing Board นะครับก็จะเพิ่มความเท่เนี่ยจากด้านข้างที่มากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของประตูนะครับก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันระบบ Keyless Go Package นะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเราเปิดปิดประตูรถเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะครับแล้วสำหรับด้านข้างนะครับที่กระจกมองข้างนะก็ยังมาพร้อมด้วยกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ360องศาด้วยนะครับสำหรับการดีไซน์ของไฟท้าย GLE ตัวนี้นะครับจะเพิ่มความหรูหราที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าในโคมไฟด้านท้ายเนี่ยจะเป็นหลอด LED นะครับก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นนะครับพร้อมกับตัวฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วก็พร้อมกับตัวฟังก์ชันระบบ Hand Free Access ด้วยนะครับที่สามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของ GLE คันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะครับ V6 3000 CC นะครับให้กำลังแรงม้าเฉพาะเครื่องยนต์นะครับถึง333แรงม้านะครับแล้วยังมีในส่วนของมอเตอร์ไฮบริดนะครับที่สามารถขับกำลังแรงม้านะครับเพิ่มได้อีก116แรงม้านะครับเท่ากับว่าตัวรถคันนี้นะครับมีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่442แรงม้าเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าแรงม้าคันนี้นะครับน้องๆซุปเปอร์คาร์แน่นอนนะครับแต่อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยต้องตัดทิ้งเลยเพราะคันนี้ประหยัดมากๆนะครับให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดอยู่ที่17-18กิโลลิตรนะครับแต่ยังไม่พอแค่นี้นะครับแล้วยังมาพร้อมกับระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่สามารถชาร์จไฟบ้านเพียงแค่2ชั่วโมงนะครับคุณลูกค้าเนี่ยจะขับได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับถึง30กิโลนะครับโดยเฉลี่ยความเร็วนะครับจะต้องขับไม่เกิน135กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อเลยครับเข้ามาภายในห้องโดยสารของ GLE นะครับต้องบอกว่ากว้างแล้วก็เท่มากๆนะครับอย่างแรกนะครับที่สัมผัสได้คือตัวเบาะนะครับตัวนี้นั่งแล้วนุ่มมากมาพร้อมด้วยหนังที่เป็นหนังแบบแนปป้านะครับจะเพิ่มความนุ่มนวลกับตัวเบาะที่มากขึ้นนะครับส่วนสีเบาะนะครับตัวนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีขาวผสมสีดำนะครับจะเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะด้านหน้านะครับเป็นเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับสามารถบันทึกตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยได้ถึง3คนนั่งเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบฟังเพลงคันนี้เป็นเครื่องเสียงระดับพรีเมียมเลยนะครับเป็นเครื่องเสียงของ Harman Kardon นะครับในส่วนของหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ Mercedes นะครับยังมีในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นระบบ Apple CarPlay ด้วยนะครับก็ได้เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์แบบ Dual Zone นะครับที่สามารถแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาจากด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เดินทางไปไหนเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนเพราะว่าช่องวางตำแหน่งแก้วน้ำเนี่ยด้านหน้า2แก้วนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการรักษาอุณหภูมิด้วยไม่ว่าจะเป็นความร้อนและความเย็นนะครับแล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับช่วงล่างแบบ Air Suspension นะครับหรือถุงลมนะครับจะเพิ่มความนุ่มนวลนะในขณะขับขี่ด้วยนะครับแล้วสำหรับคันนี้นะครับก็ยังมีฟังก์ชันหรือโหมดการขับขี่เนี่ยได้ถึง4รูปแบบเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นไฮไลท์สำคัญอีกอย่างนึงคือด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้านหลังมาถึงด้านหลังนะครับตัวบอร์ดด้านหลังเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าตัวขนาดของตัวบอร์ดเนี่ยขนาดมีขนาดใหญ่มากนะเป็นรอง S card แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับในส่วนของด้านหลังจะเพิ่มความสะดวกสบายอีกอย่างคือในเรื่องของม่านนะครับที่เป็นแบบ Sun Position นะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับก็ยังมีม่านนะครับเป็นม่านข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยพร้อมกับตัวหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาแบบพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับเป็นหลังคากระจกเต็มบานเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราจะเปิดเป็นแบบซันรูฟได้ด้วยนะครับแล้วก็พนักเท้าแขนตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ำด้วยนะครับ2ตำแหน่งก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง
ด้วยนะครับแล้วสำหรับคุณลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับที่ตอบโจทย์แบบนี้นะครับรีบๆกันนะครับกับ Mercedes-Benz GLE 500 EMG Sport Package คันนี้นะครับกับตัวรถนะครับปี2016นะครับเลขไมล์วิ่งเพียง 79,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz AK ตั้งไว้เพียง 2,490,000 บาทนะครับคันนี้นะครับรีบๆกันเลยนะครับห้ามพลาดกันนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับกับ Mercedes-Benz GLE 500 EMG Sport Package คันนี้นะครับกับตัวรถนะครับปี2016นะครับมาพร้อมด้วยสีดำ Obsidian Black นะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียง 2,490,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ